ว่าโดนสั่งว่าครับขอจะพูดบอกโอเคสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมเทพนนท์นายกเซอร์ต่อต่อวิญญาณครับครับวันนี้ชกคู่สองนะเจอคู่ปรับเก่าผัดแพ้ผู้ชนะกันมาการเตรียมตัวเป็นไงน้องชายก็ดีครับซ้อมกี่วันซ้อมที่ได้ก็อยู่กับพี่ไทยแลนด์อยู่กับกัปตันทีมอยู่กับจิ๊กซอใช่ไหมร่างกายโอเคไหมใช่ครับผลงานล่าสุดต่อยใครเจริญสุขเจริญสุขโหนั้นโหดมากเลยเจริญสุขนะเดินแบบไม่หยุดเลยอะร่างกายเฟนี้โอเคแล้วนะครับน้ำหนักลดไปชอบเมื่อเช้าเท่าไหร่ตอน13ครับกำลังดีครับวันนี้วางแผนว่ายังไงเจอสังฟ้าก็ไปเรื่อยๆครับฝีมือทีมซ้ายของเราเขาก็มีนอกได้เพราะข้างในเขาก็มีนะปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่ครับอายุ22จากจังหวัดสกลนครปล่อยประมาณเท่าไหร่น้องชาย57ฝากแฟนมวยหน่อยวันนี้ภาคที่3ก็ฝากติดตามด้วยครับเป็นที่แน่นอนครับครับไฟแรกเป็นไงนะไฟแรกแพ้แพ้น็อกชนะครับยกที่3โดนอาวุธเลยของแล้วไฟล่าสุดที่เจอกันชนะคะแนนชนะด้วยกระตีนซ้ายนี่แหละเตะเข้าไม่ติดเลยใช่ไหมช็อตเขาช็อตออกไฟต้นปีป่ะโอเคขอบคุณครับเปิดวานอนนะครับต่อยไป2ไฟแล้ว2ไฟเป็นไงบ้างของภาคนี้แพ้แพ้ใครครั้งแรกแพ้เพชรวานอนครับอ๋อแพ้เพชรวานอนพี่แพ้ด้วยเหรอครับแล้วก็มาพี่แพ้อีกไฟนึงล่าสุดแพ้ใครแพ้แกนอุบลครับแกนอุบลหรือกัมปนาทพลังบุญตัวเดียวกันตอนนั้นก็ไปเหี่ยวปลายเนาะครับนะครับน้ำหนักที่กลับมาเนี่ยเราชกเท่าไหร่บ้าง2ไฟอ่ะ2ไฟไฟแรก114ครับไฟ2 113ครับแล้วไฟนี้115จะปล่อยขึ้นมานิดนึงครับกลับมาภาคนี้น้ำหนักที่ดีที่สุดของเราคิดว่าน้ำหนักไหน112เฮ้ยจริงป่ะยังทำได้เหรอตัวก็เหมือนสูงเหมือนนะแต่วันนี้ปล่อยขึ้นมาทำไมปล่อยขึ้นมาครับก็เห็นเขาบอกดึงมาแทนทั้งคู่ตอนแรกเรามีรายการวันไหน12วันแม่สุดหน้าดึงมา1สัปดาห์แต่ก็เจอคู่ชกวันนี้อยู่แล้วคู่ชกวันนี้ใช่ไหมสุกหน้าสุกหน้าตอนนั้นขึ้นไว้กับเจริญสุขอ๋อเจริญสุขแล้วเจริญสุขไม่ใช่เพชรมาลัยเพชรมาลัยก่อนแล้วเหมือนจะไปเจริญสุขแว็บหนึ่งเหรอครับเจริญสุขแว็บหนึ่งแล้วก็ได้เปลี่ยนไปอีกวันนอนเจริญสุขก็ชกไปแล้วก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเพชรวานอนครับสรุปแล้วเจอมากี่รอบ2ครับครั้งแรกชนะครับน็อกด้วยนี่น็อกยกอะไรอ่ะยก3น็อกด้วยอาวุธเข่าเลยแล้วก็ครั้งหลังแพ้ครับแพ้เพราะว่าหมดนานยังแพ้ก่อนโควิดป่ะต้นปีนี่ครับที่ว่าเป็นหายจากโควิดกลับมาอ๋อต้นปีนี้ปีนี้นะครับร่างกายเช่นนี้โอเคไหมก็ใช่ดีขึ้นครับดีขึ้นเริ่มอยู่ตัวแล้วได้ชกสองไฟแล้วซ้อมอยู่ที่นอนวันที่ครับป้ามกับใครบ้างเลยครับก็มีสมิงเดชมีเทรนเนอร์ครับทุกอย่างพร้อมหมดแล้วน้ำหนักตัวนี้วิ่งลดไปเท่าไหร่ลดไหมเนี่ยไม่ครับมาพอดีครับเขาปล่อยขึ้นมาหน่อยนึงนะนะครับปีนี้น้องชายอายุ21จากจังหวัดนครราชสีมาปล่อยก่อนคุมของเราเท่าไหร่54ครับฝากแฟนมวยทางบ้านนิดนึงวันนี้ชกออกช่องทูนะคู่ที่แบบ2ป่ะครับโอเคฝากแฟนมวยหน่อยครับครับวันนี้ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับแจ้งเกิดไม่ได้ครับขอบคุณครับน้องชายสู้ๆ